าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะคะกับงานทอดกฐินนะคะตอนนี้ก็มีหลายวัดด้วยกันนะคะที่ได้จัดงานบุญนี้ขึ้นรวมถึงใกล้ๆเรานะที่เราได้ไปทำกิจกรรมกันบ่อยๆนะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมค่ะครับอย่างที่แพรเรียนนะฮะว่ากฐินเนี่ยก็คือเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับตามพระวินัยได้กำหนดเอาไว้ให้มีการจัดทอดกฐินภายใน1เดือนหลังประเพณีออกพรรษาสำหรับทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับก็เชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคีครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยคือจะรื้อเอาไม้เนี่ยจากโรงเรียนเก่าะนะครับไปก่อสร้างเป็นกุฏิสงฆ์นะครับก็ใครสนใจมากน้อยตามกำลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางท่านเจ้าอาวาสครับค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0851307270ค่ะ0851307270นะคะซึ่งจะมีงานในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2559นะคะอยู่ที่บางใหญ่นะคะก็ร่วมทอดกฐินสามัคคีทั้งหมด 2,559 กองด้วยกันนะคะก็เชิญนะผมและครอบครัวก็จะไปด้วยนะครับในวันงานช่วงเช้าก็มาเจออาจารย์ได้นะคะอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะคะครับขออนุญาตนะคะไปกันที่อีเมลเลยนะคะจากคุณกิตติวินนะคะเกิดวันเสาร์ที่31มกราคมปี24เวลา 5:45 นาทีนะคะคำถามนะคะทำงานเกี่ยวกับสุขภาพความสวยงามนะคะแล้วก็อยากจะได้หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเลขที่เหมาะสมช่วยแนะนำหน่อยค่ะผมทวนอีกครั้งนะ31มกราคม 24ใช่ไหมคะค่ะตี 5:45 เนาะค่ะวันเสาร์ก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับก็เป็นคนวันเสาร์ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องของความสวยความงามก็ให้ติดเลข6เอาไว้นะครับ26ก็ได้นะฮะ62ก็ได้65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคหรือว่า56ก็ได้ครับแต่ปีนี้ฝากคุณกิตติวินให้ระวังในเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุระวังคำพูดคำจาจะกระทบกระเทือนกับผู้ร่วมงานนะครับปีนี้ให้คุณซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อถวายพระสงฆ์และผมจำได้พฤศจิกายนนี้ไปเจอกันบริจาคโลหิตอันนี้ก็ขาประจำมาทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะครับนะคะก็คุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะmiracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับช่วงปลายกันยามี2วันต้นตุลาก็มี2วันจำง่ายๆอย่างนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็คือสัปดาห์หน้านะครับก็มี2วันวันแรกคือวันอังคารที่27ครับสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยเพราะว่าเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันชัยโชคแล้วก็วันฟูนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 นถึง 15:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่28กันยายนครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนตุลาคมครับวันปลอดถ้าเป็นวันกลางๆประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกแล้ววันนี้ทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังเนื่องจากวันอังคารขึ้น3ค่ำเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตรงกันเลข3เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 ถึง 15:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่5ตุลาคมนะครับเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลที่ภูเขานะครับแล้วก็เหมือนกันวันนี้เป็นวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังแต่ก็ยังพอที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูทางกาลโยกก็เป็นวันอธิปดีนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีทั้งหมดนะคะคุณชมก็ดูกันเพิ่มเติมนะคะรวมถึงคำพยากรณ์นะคะใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทอดกฐินนะวัดท่าบันเทิงธรรมนะคะเดี๋ยวขึ้นอีกครั้งนึงสำหรับเบอร์ท่านเจ้าอาวาสนะคะวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851307270นะคะ
และพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้ผมทำงานกับพิธีกรที่เป็นนักกีฬาเก่านะครับผมจะพูดเรื่องกีฬาพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะส่งใจเชียร์นักฟุตซอลทีมชาติไทยถ้าพรุ่งนี้ชนะจะเป็นครั้งแรกที่เราผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายไปได้ฟุตซอลนี่หมายถึงฟุตซอลโลกเลยนะตั้งแต่เช้าตู่เลยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสถานีประมาณตีห้ามาเปิดดูฟุตซอลใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมาทำงานไม่ทันพรุ่งนี้เดี๋ยวให้น้องทีมงานช่วยเปิดทีวีรอด้วยนะรู้สึกจะแข่งประมาณตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะยังไงพรุ่งนี้ช่วยกันเชียร์นะฮะแล้วก็เจออาเซอร์ไบจานก็ไม่หมูนะอาเซอร์บัยจานซักแต่ผมไม่แน่ใจจำชื่อทีมไม่ได้ขออภัยแต่พรุ่งนี้เป็นแมตช์ที่มีความสำคัญมากส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาฟุตซอลไทยของเราด้วยตอนนั้นที่เราชนะคิวบามาก็ชนะมาตลอดเหรอคะใช่2แมตช์ก็เก็บคะแนนก็คือเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นี่แหละแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเข้าไปนี่คงเจอของแข็งพอสมควรนะฉะนั้นพรุ่งนี้ช่วยกันส่งแรงเชียร์ครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะมีแล้วเข้า Channel TV Thailand แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับมองอะไรให้มองทั้ง2แง่อย่ามองแต่แง่ดีเท่าที่เห็นหรือมองแต่แง่ร้ายหมายประเด็นจงเยือกเย็นยุติธรรมอย่าลำเอียงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ